ป็นสายบีนะครับแล้วอย่างสเปนราฟี่ก็จองมาแล้วนะครับ500ตลับนะครับก็คงจะโอเคฮะกรรมการมานั้นภาคตะวันออกโอ้โหนะครับก็ต้องจับตาดูเป็นนักมวยที่ผมว่าหนึ่งในจำนวนที่เตะหนักที่สุดในรุ่น172ปอนด์ท่านสังเกตดูนะฮะครับดูการเตะของมวยกัมพูชาคนนี้เอภูทองเป็นซุปเปอร์สตาร์ครับท่านผู้ชมครับผมเคยไปที่ประเทศกัมพูชาดูเอภูทองคนนี้ชกแล้วประชาชนท้องสนามฟุตบอลเนี่ยกว่า 40,000 คนที่มาดูนักมวยคนนี้ครับดูการเตะหนักไหมฮะท่านเห็นไหมครับโอ้โหเตะขวาเตะหนักมากสมัยก่อนเราเห็นอภิเดชเดี๋ยวนี้ลีลาการเตะอย่างนี้ไม่มีนะฮะไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับมวย72กิโลการมวยที่ติดตามศึกวันทรงชัยมาโดยตลอดเนี่ยผมยังต้องอนุรักษ์นะครับหมดยกหนึ่งครับโอ้โหเตะจนเนี่ยมือห้อยไปเลยนะครับเนี่ยดูฮะเตะทั้งแขนทั้งรับเนี่ยหนักมากหนักมากอื้อถีบหน้าราฟี่นี่โดนไปเต็มๆเลยดูโอ้โหเนี่ยทนแทบไม่ไหวเตะทั้งแข้งทั้งเข่านะฮะครับเรามาดูยกที่2ต่อเนี่ยดูราฟี่เตะมั่งแต่อย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเนี่ยมวยฝรั่งได้เรียนเขาทำหน้าที่ก็ได้ดีนะฮะทำหน้าที่ได้ดีหัวใจก็ใช้ได้เลยดูเอฟูทองเนี่ยใกล้ๆไทยแล้วเองนะครับเตะหนักแล้วเรียนรู้ดูมวยไทยทุกสัปดาห์นะครับทั้งไอทีทั้งช่อง11ถึงหมดนะครับตรงนี้ดูการเตะลาฟี่ผมคิดว่ามาถึงตรงนี้ก็นึกว่าชกกับมวยไทยแต่เขาอาจจะคิดไม่ถึงว่านี่คือนักมวยกัมพูชาข้าดูเตะขวาคุณสวัสดิ์ครับผมเตะแต่ละดอกโอ้โหดูราฟี่รูปรอใช่ไหมนะมาแข็งแกร่งแข็งแรงมากแต่โดนเข้าไปหนักๆเข้าแน่นนะฮะแข้งอย่างนี้โอ้โหเอฟูทองนี้เตะได้หนักจริงๆเป็นมวยถนัดขวาครับเนี่ยมีสักยันมีอะไรนะฮะผมเห็นเขาชัดตาเด็กคนนี้เห็นเตะกระสอบเตะเป้าแล้วเราต้องอนุรักษ์ไว้นะฮะเพื่อจะให้อนุชนรุ่นหลังเห็นว่ามวยใหญ่ที่เตะหนักลักษณะอย่างนี้หมดยกที่2ครับเรามาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะบังก็เตะทั้งบังเลยนะเนี่ยดูเตะอันนี้แข้งนะฮะไม่ใช่เตะด้วยเท้านะฮะต่อไปเป็นยกที่3ครับดูลาฟี่จะต่อยหมัดจะต่อยด้านนะฮะลักษณะท่านผู้ชมที่เคารพจะสังเกตนะถ้าไม่ก้าวมาลึกๆไม่เดินโหดอย่างรามอนดิเกอร์ต่อยกับมวยในแถบเอเชียอย่างนี้ลำบากนะครับดังนั้นดูเอภูทองรู้สึกว่าในยกที่3แล้วจะคุมสถานการณ์ได้ไว้อย่างเรียบร้อยเนี่ยดูจะออกมาไม่ได้เดินขาเข้ามาก็ไม่ทันฮะเพราะหลักเรารู้อยู่แล้วนะลาฟี่จากสเปนเดินเข้ามาเนี่ยนะหมัดก็ไม่หนักอย่างรุนแรงเหมือนกันแต่ไม่เข้ามาไม่กล้านะฮะต่อยมาก็เข้ามาจริงๆเตะนะฮะโอ้โหดูนี่ดูแม่ไม้นะครับจอดนะครับลาฟี่ถอยจะนู่นเลยนะครับดูเนี่ยฮุกซ้ายก็ไม่เข้าดูเอภูทองเตะซ้ายนี่เขาเริ่มแล้วนะฮะสามยกนะฮะท่านต้องพิจารณานี่สายบีครับเดี๋ยวเรามียอดมวยของเราอยู่คนสุริยาสอเพลินจิตนะครับอยู่ในสายนี้เช่นเดียวหมดยกที่3ครับชูมือให้กับเอภูทองนักชกจากกัมพูชาเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ